الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตามเมตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮอูตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธ,ธาทุกท่านนะครับก็ฮัมดีละครับวันนี้กับการเรียนวิชาอุซูรุดีนนะครับเกี่ยวกับรากฐานของอิสลามโดยใช้หนังสือกิตบชารุสุนนะของเชคบาร์บาฮารีนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้มีอุปการะนะครับคือ ท่านแม่นะครับคุณดวงดาวคุณแม่ดวงดาวนะครับได้ให้เกียรติมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อมาฟังโอวาทของลูกชายนะครับ <c oughs> ร <c oughs> อัลฮัมดุลลาห์ก็ดีใจครับที่แม่มาแล้วก็น้องสาวมาด้วยนะครับก็อัลฮัมดุลลาห์ครับอ่ะเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับเนื้อหาของเรานะครับในบทใหม่วันนี้นะครับของตาบเชคเอ่อชัรุสุนนะเชคบัตบาร์ฮารีนะครับ พี่น้องดูนะครับหน้าที่ส4ครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ศึกษามาแล้วก็ได้รู้ถึงยามัดผมว่าเราเข้าใจแล้วแหละคนที่เรียนอยู่ตรงเนี้เข้าใจแล้วว่ายามัตอุลซุนนะวันจามัตที่นบ,บีมุฮัมมัดได้กล่าวถึงไว้เมื่อพันสี่รกว่าปีเนี่ยความหมายเป้าหมายและขอบเขตในความเข้าใจเนี่ยอยู่ตรงไหน,นทําให้เรารู้แล้วว่ารากฐานของเราในการจะกลับไปเนี่ยคือใครนั่นก็คือสฮฮบานนั่นเองเพอมีเช่นนั้นแล้วเราก็จะกลับศาสนาของเรามั่วไปหมดเลย กลับไปยังคนบ้างกลับไปยังผู้รู้ของตัวเองบ้างกลับไปไม่ถึงในยุคสาระบ้างเสร็จแล้วก็เกิดบทสรุปที่ไม่ตรงกันมันก็ขัดแย้งกันแบบนี้เรื่อยไปแต่วันนี้เชื่อไหมว่าการที่เรามานั่งเรียนเนี่ยและเรารู้ถึงพื้นฐานที่กลับของเราแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีปัญหาใดสักเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นระหว่างพวกเรากันเองถ้าเราไม่ได้ใช้อารมณ์นะถ้าเราใช้หลักการศาสนานะมันจะไปจบที่เดียวกันมันจะไปจบในคําพูดของท่านนาบี โดยผ่านบรรดาผู้รู้สัฮาบะและก็ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยซลลัมแล้ววันนี้เราก็จะมาขึ้นคําพูดใหม่ของเชคบัลดาฮาลีนะครับเชคบัลดาฮาลีบอกว่าวะลัมวะลัมมีความหมายว่าพึงทราบเถิดจงเรียนรู้เถิดจงศึกษาเถิดอันนั้นน้าสัลลัมยับจะดิอูบิดะอัตัลกัตเชคบอกว่าแท้จริงบรรดาผู้คนทั้งหลายเนี่ยเขายังไม่ กระทำบิดาขึ้นมาโดยไม่มีอะไรเลยคือเขายังไม่ได้คนคนอยู่ดีๆเนี่ยจะทำบิดาขึ้นมาเป็นไปไม่ได้เชคบอกต่อไปว่าฮัตตะรรกูมีนัสซุนนะทมิสลาฮาคนคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะอุตริกรรมขึ้นมาจนกว่าเขาจะทิ้งสิ่งที่เป็นซุนนะในเรื่องนั้นๆอุตริกรรมจะเกิดขึ้นมาทันที จริงๆนะครับพี่น้องเรื่องนี้คือเรื่องจริงพี่น้องสังเกตดูเลยนะบิดาทุกประเภทเลยเนะี่ยบิดาทุกประเภทที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันเกิดจากการที่คนคนนั้นทิ้งสุนนะนบีในเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันอ้าวอ้าวยกตัวอย่างเช่นพี่น้องสังเกตไหมเวลาละหมาดยจนาซะเนี่ยพอละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยละหมาดยานาซะเสร็จแล้วเนี่ย ก็จะมีการอ่านยาซีนก็มีการขอพยาโทษต่างๆนานาม,มากมายซึ่งเป็นสิ่งที่ขึ้นมาใหม่ทําแล้วก็อามินอามินกันก่อนที่จะนํามายัดศพเนี่ยไปไปฝังถามว่าคนเหล่านั้นทําแบบนี้ได้อย่างไรย้อนกลับไปคนเหล่านั้นไม่รู้ว่าสุนนะของนบีหลังละหมาดคืออะไรคือพอไม่รู้สุนนะนบีเขาจึงทําบิดาขึ้นมาจริงๆสุนนะของท่านนาบีเลยเนี่ย ละหมาดยานาซ่าเนี่ยการขออภัยโทษทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ในการละหมาดยานาซาเมื่อจะมีละหมาดทํา,า,าทไมมันมีครบอยู่แล้วในการละหมาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอ่านฟาติฮะใช่ไหมฮะการสละวาดนาบีการขอดูอาจะอัลลอฮ์ให้อภัยโทษให้กับคนที่เป็นมายัดหรือว่าคนที่มาร่วมละหมาดคือครบหมดแล้วอะ่ะนบีทําให้เป็นสุนนะจบแล้ว แต่เนื่องจากว่าคนเนี่ยไม่รู้สุนนะนบีแล้วก็ไม่เข้าใจจริงๆจึงสร้างอุตริกรรมขึ้นมาเพราะเขาคิดว่าเขาต้องขอดูอาอีกให้กับคนที่เสียชีวิตไปเขาต้องอ่านยาซีนอีกเขาต้องอ่านนู่นอ่านนี่อ่านนั่นอีกอาเมนเยอะแยะมากมายอีกนั่นมันอุตริกรรมเกิดขึ้นมาเพราะคนไม่รู้สุนนะนบีในเรื่องเดียวกันในเรื่องเดียวกันเลยและสุนนะนบีเนี่ยละหมาดเสร็จแล้วให้รีบนะครับ สุนนะนบีเนี่ยละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยให้รีบเอาเอามายัดศพเนี่ยไปที่หลุมกุโบ์เพื่อที่จะได้กบเขาแล้วก็เขาจะได้ถูกสอบสวนจากมาลอิกะเขาจะได้ผลตอบแทนในอัลลัมบัตซักไม่ใช่ว่ามาประวิงเวลามารออันนี้คือไม่ใช่สุนนะขัดแย้งกับสุนนะฉะนั้นคนที่จะทําบิดาอาได้เนี่ยคือคนที่ทิ้งสุนนะตรงนั้นยกตัวอย่างเรื่องหนึ่ง คนคนหนึ่งเนี่ยเวลาละหมาดเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนักวิชาการทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครในยุคสมัยก่อนหรือยุคสมัยนี้ก็ตามเขาบอกว่าเริ่มละหมาดบิดายะอัสลาเนี่ยการเริ่มละหมาดเนี่ยเริ่มด้วยกับอะไรครับการเริ่มละหมาดเริ่มด้วยกับอะไรตักบีรเราจะเริ่มด้วยกับการตักบีรและเราจะลงท้ายด้วยกับการให้สลามนั่นคือนั่นคือเงื่อนไขของการละหมาดแต่ คนเนี่ยไม่รู้จักสุนนะนบีและการขอความคุ้มครองจากอัลละซุบะฮานุตะอาลาเนี่ยนบีทําไว้ตอนไหนหลังจากตักบีแล้วอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็จะมีการอ่านด ع อาอิฟติดา دعاء อิฟติดะอะไรครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกวะตะบารักัสมุกวะตะอาลาจัดดุกวะลาอิลาอิลลาไวรุก

อาคนรู้สุนนะเนี่ยเขาก็จะทาตามนบีเป๊ะเลยคนไม่รู้สุนนะเนี่ยคนไม่รู้สุนนะมาถึงเนี่ยไม่ทักบิด أعوذ بالله من ا ل ش ي ط ا ล الرجيم a อ l a h a ลล a ฮ l l a h Allah ب ر เพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้สุนนะนบีคนเนี่ยไปอ่าน بالله من الشيطان الرجيم เนี่ยก่อนที่จะทักบิด a l l พอลูกหลานมายืนละหมาดข้างๆเห็นกีเห็นคนอิหมัมเห็นใครก็แล้วแต่เป็นคนน่าเชื่อถือยืนมายืนอัอออุลบิลลยลูกหลานก็มาถึงก็อออุลบิลเลยมินาเชตตอนแรกเสร็จแล้วเนี่ยพอทํากันเป็นรูปแบบทํากันเป็นอะไรฮะเป็นแบบแนวทางขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่อ่านอะออดุบิลละไม่เขา้าถ้าไม่อ่านอะอออุบิลละการละหมาดเนี่ยถือว่าไม่ซออกใช้ไม่ได้กลายเป็นอะไรเป็นบิดา คนที่มามาสอนพวกเรามาสอนคนในเมืองไทยว่าต้องอุซอนีอุศนีเนี่ยเพราะเขาไม่รู้คําว่านวะหรือว่าคําว่าเจตนาเนี่ยตำแหน่งของการเจตนาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของการละหมาดพอไม่รู้สุนนะนบีไม่รู้สิ่งที่นบีสอนสิ่งที่ตามมาคืออุตริกัรรมฉะนั้นคนเนี่ยที่จะทําอุตริกัรรมทําบิดาขึ้นมาเนี่ยเนื่องมาจากเขาถิ้งสุนนะหรือไม่รู้จักสุนนะตรงนั้น อุตริกรรมมันจึงเกิดขึ้นมาพี่น้องฉะนั้นถ้าคนไม่เรียนในเรื่องเราศาสนามีสิทธิ์มีความสุ่มเสี่ยงมากที่คุณจะทำบิดาโดยไม่รู้ตัวนะครับฉะนั้นเชคบัตบาฮาีบอกเลยนะครับว่ารู้ไว้เลยทราบไว้เลยนะครับว่าผู้คนทั้งหลายเนี่ยที่สร้างบิดาสร้างอุตริกรรมขึ้นมาเนี่ยก็เพราะเขาเนี่ยทิ้งสุนนะตรงนั้นแหละไม่ใช่อยู่ดีๆจะสร้างขึ้นมาได้นะคนเราไม่สามารถจะสร้างบิดาขึ้นมาได้ ที่เหตุผลที่สร้างขึ้นมาก็เพราะว่าทิ้งสุนนะตรงนั้นแหละนะครับเชคบอกต่อไปว่าฟาฮดาลินม,มุฮัลระมมทีมีนอุมูดพวกท่านทั้งหลายจงระวังฟาฮดอรแปลว่าจงระวังจงอะไรครับสอดส่องคอยระวังเอาไว้ม,มุฮัลระมมทีมีน,นอุมูรทุกสิ่งที่เป็นข้อห้ามจากเรื่องเราศาสนานั่นหมายถึงว่าจงระวังในเรื่องของอุตริกรรมเอาไว้ทั้งหมดเลย ที่อิสลามไม่ได้สอนอิสลามไม่ได้บอกไม่ได้นํามาไม่ได้แนะแนวให้พวกท่านได้ทําอย่าทานะครับฟะอินนะกุลละมุฮดสตินบิดะแท้จริงทุกทุกมุฮดัสทุกทุกมุฮดสสมุฮดัสแปลว่าสิ่งใหม่ทุกๆุกมุฮดัสทุกสิ่งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยมันเป็นบิดะะวกุลละบิดะะตินดอลาละและทุกๆุบิดะะในเรื่องราวศาสนาเนี่ยมันเป็น ทางหลงวัดดอลาละตูบอฮลูฮาฟินนารและทุกๆท,ทางหลงและบุคคลที่ยืนอยู่บนทางหลงทั้งหมดเลยกลุ่มชนที่อยู่บนทางหลงฟินนาร์บ้านปลายของเขาคือไฟนรกบ้านปลายของเขาคือไฟนรกคือบางคนยังมองไม่ออกเลยว่าคนทำบิดาอ้ายคนที่กำลังเจตนาจะทําสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องดีเนี่ยจะเข้านรกได้ยังไงคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าโลกดุนยานี้ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้าง กฎทุกอย่างเอาเร์เป็นผู้สร้างบัญญัติศาสนาเลาเร์เป็นผู้สร้างมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างบัญญัติศาสนาเองฉะนั้นความดีเนี่ยต้องให้อลลอฮ์บอกความชั่วต้องให้อลลอฮ์บอกนั่นคือดีและนั่นคือชั่วมนุษย์ไม่สามารถจะเอาความรู้สึกของตัวเองว่าอันนี้ดีแล้วก็ทํามันขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามันจะเข้านลกได้ยังไงก็มันดีคือไม่ได้คิดแบบนี้ไม่ได้มนุษย์คิดไม่ได้ถ้าคิดได้ถ้าถ้าอยากจะทําเองได้ไปสร้างโลกของตัวเองถ้าทําได้ ไปอยู่ด้วยกับตัวเองไปสร้างโลกตัวเองไปสร้างบทบัญญัติตัวเองเลยเราเป็นไปไม่ได้อะมุสตให้มันเป็นไปไม่ได้เะนั้นเราอยู่ในกฎของอัลลอฮ์ก็ต้องเดินอิจติบะปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอกถ้าเลาบอกอันนี้ดีก็คือดีอันนี้ไม่ดีก็คือไม่ดีแล้วสิ่งที่ดีนั้นมาจากนบีเหมือนที่เราเรียนว่านบีบอกหมดแล้วสัฮาบะบอกชัดเจนทุกอย่างทุกอย่างเรื่องราวศาสนาไม่มีปิดเลยฉะนนั้นจะมาอ้างว่านบีไม่ได้บอกแต่ฉันคิดว่ามันดีกว่าฉันคิดว่ามันดีถึงแม้ว่านบีไม่บอก ทำไมล่ะนบีไม่ได้ทําและฉันทําไม่ได้ล่ะคําอ้างพวกนี้ต้องยกออกไปเลยไม่มีอยู่ในคําพูดของผู้ศรัทธาเลยไม่มีอยู่ในคําพูดของผู้ที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีท่านนบีไม่ได้บอกก็คือไม่ได้ทําเราก็ไม่ได้ทําทําไม่ได้นบีไม่ได้ทําเป็นแบบอย่างเราก็ทําไม่ได้ซาบ้าไม่มีแบบอย่างเราก็ทําไม่ได้ถ้าอยากจะทําตามความรู้สึกตัวไปสร้างโลกใหม่ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นเรื่องบิดาอ้างนะครับคุณจะมาอ้างว่าอา้าวว่าเขาทําดีเขาก็อ่านกุรอาาเนี่ยไปอ่านปากหลุมไม่ดีเหรอเขาไปทําอะไรเขาไปด่าทอคุณในหลุมเหรอเขาไปอ่านกุรานอ่าใช่ว่าอ่านกุรานดีแต่นบีเนี่ยไม่ได้ทํสาสหบ้านเนี่ยไม่ได้ทําเมาลิดละ่ะจัดงานสรรเสริญ้นบีไม่ดีเหรอก็ไม่เห็นเหรอคนที่เขายิ่งใหญ่คนมีหน้ามีตาเขาจัดงานสรรเสริญให้คนพวกนั้นแล้วทาไมนบีเราเนี่ยนบีเราดีกว่าเขาอะทําไมเราจัดไม่ได้อะ ก็นบ <łość> ีไม่ได้บอกก็เราอย่าไปทำอัลลอฮฺสุวะตาลาไม่ได้ชี้แนะให้ทำก็อย่าไปทำแล้วก็ที่ว่าเอาอายะกรานอะไรนะให้ลำลึกถึงอายามินละเนี่ยวันต่างๆของอัลลอฮ์แล้วก็มาอ้างว่านี่คือหลักฐานให้ลำลึกถึงวันนบีมั่วอันนี้คือแบบบิดเบือนบิดเบือนศาสนาเลยพี่น้องบิดเบือนหาช่องทางให้การอุตริกกรรมฉะนั้น ทำไม่ได้ถ้านาบีไม่ได้สอนไม่ได้ทําสหาบาไม่ได้บอกนะครับทําไม่ได้และทุกๆอย่างเลยที่คุณคิดว่ามันดีบิดอา์ที่มันเป็น,นบัลลกรรมขึ้นมานบีบอกชัดเจนว่ามันคือทางหลงผิดและจะนําไปสู่นรกแน่นอนอันนี้คือคําพูดของเชคบัตบาฮารีนะครับพี่น้องครับแล้วก็ใต้ที่ขีดเส้นใต้เนี่ยก็จะเป็นคําอธิบายของเชคซอลและฟอซาน,นอาธิบาย เชษซาลาบอกว่าฮาดีฮีฮิ่งมาตุลอาดีมะมันเป็นแห่งมะเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความประเสริฐนะครับเป็นข้อคิดที่ดีวะฮียมะซุรอตุนอานิสลัฟและมันเป็นร่องรอยที่มาจากสลัฟด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เป็นร่องรอยมาจากสลัฟอันนั้นน่าสมาอัจดัธูบิดะอัตันอิลลาฟกอดูมิสฮามิลซุนนะเรื่องที่บอกว่าผู้คนเนี่ย ไม่มีทางจะสร้างอุตริกรรมมาเว้นเสียแต่เขาทิ้งสุนน a ของท่านนาบีเขาถึงสร้างอุตริกรรมขึ้นมาได้เอาง่ายๆถ้าคนไม่เรียนศาสนาเนี่ยก็เป็นผู้ที่จะสร้างอุตริกรรมขึ้นมาได้เพราะคุณไม่รู้ว่นานบีทํำยังไงคุณก็ทาตามอารมณ์ความรู้สึกของคุณเองใช่ไหมฮะทำตามอารมณ์ความรู้สึกของคุณเองต้องการใจมันต้องการใจมันบอกว่าเนี่ยมันดีนั่นคุณทําได้เพราะคุณไม่รู้สุนน a ด้วยคุณไม่รู้จะทําอะไร คุณเลยทาตามความรู้สึกของคุณเองลรอันนาฮูลาตัชตตมิอุสุนนะวันบิดาเชษซัลละบอกว่ารู้ไว้เลยนะครับว่าสุนนะกับบิดยารวมกันไม่ได้การกระทำหนึ่งพิธีกรรมหนึ่งเวลาทํอ่ะแล้วก็บอกว่าไอ้มันเป็นสุนนะแล้วก็เป็นบิดาเป็นไปไม่ได้มันรวมกันไม่ได้อิลลาวะตุคริอีฮะดฮุมันอุคราะเว้นเสียแต่เชษบอกเชซัลละบอกว่าเว้นเสียแต่มันจะต้องขับอันใดอันหนึ่งออกไปจากการกระทำนั้น สมมติเรากระทำบางอย่างเนี่ยแล้วเราไปทําบิดะเนั่นหมายก็สุนนะนบีถูกทิ้งไปด้วยถ้าเราไปทําบิดะสุนนะนบีเนี่ยก็ถูกถูกขับออกไปเลยแต่ถ้าเราทําสุนนะบิดะก็จะถูกขับออกไปสองอย่างนี้จะอยู่ด้วยกันไม่ได้สองอย่างนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับฟาลายกูนุนอินซาุมุบติอันวสุนียันเชคบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้คนจะมี เป็นผู้คนที่จะทําบิดาอลและก็สุนนะไปพร้อมๆกันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณทำเอาลิดนั่นคุณไม่มีสุนานะนบีถ้าคุณถ้าวันที่สิบมุฮัรรอมเนี่ยสิบมุฮัรรอมเนี่ยสุน uh am, สนะนาบีคือถือสินอดถ้าคุณทําอะไรนะกวรอ,ชอรัชชูรนั่นคือคุณทําบิดาเนี่ยคุณก็ไม่ได้ทําสุนานะนบีถ้าคุณทําสุนานะนบีคุณก็ทิ้งบิดาคือมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับเชสซาราบอก เป็นไปไม่ได้ที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะมีการกระทําที่เป็นบิดาและสุนนะไปพร้พอมๆกันเป็นไปไม่ได้เลยบัลอิมมาออยากูนะมุมตะมทีอันวะอิมมาออยากูนสซุนนียันเชฟบอกว่าไม่มันเป็นบิดาห,หรือไม่มันก็เป็นสุนนะนั่นแหละในการกระทํานั้นๆเนี่ยฉะนั้นคุณต้องคิดให้ดีนะเวลาที่คุณจะทําภารกิจศาสนาอะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่คุณทํามาจากนาบีถ้าคุณตอบไม่ได้อาจจะเป็นบิดาก็ได้ เพราะว่าศาสนามันต้องมีที่กลับมาจากนบีมันเป็นไม่ไม่นไม่ได้ที่มันจะแบบมาแบบคุมเครือคุมเครือเนี่ยมปนไม่ได้เลยนะครับลายัสตามีอานนฟีฮีเชก็บอกว่ามันรวมกันไม่ได้สองอย่างนี้มนรวมมนรวมกันไม่ได้ฟาลาบุดาอันตุกครียอหดาฮุมันอุเคราะเชบอกว่ามันเป็นสิ่งที่พูดง่ายว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปอ่ะถ้าคุณทำบิดอะ สุนนะของคุณที่จะทํามันก็ถูกขับออกไปถ้าคุณคิดจะทําสุนนะสิ่งที่เป็นบิดามันจะไม่เกิดขึ้นที่การกระทําของคุณแน่นอนฉะนั้นมันต้องเป็นไปอย่างเดียวคุณจะทําอะไรมันเป็นไปอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการละหมาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดงานมัสยิดจัดงานมัสยิดเป็นบิดาไหมจัดงานมัสยิดจัดงานโรงเรียนเนี่ยมันเหมือนกับ เหมือนกับไปสร้างมันอีทไหมนบีบอกว่าอีทเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยมีแค่สองอีดงานเลื่อนเรืองมีแค่สองวันคืออีดเล็กกับอีดใหญ่และงานจัดงานจัดงานจัดงานพวกเนี้ยจัดงานที่เราจัดเนี่ยเป็นเป็นเป็นมิตรอามไหมฮะแล้วมันคืออะไร <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้จัดงานเลื่อนเรือง <c oughs> จริง,รงๆคือจัดหาอะไรได้ เราจัดคือความตั้งใจของเราเนี่ยคือจัดหารายได้แล้วให้มันเป็นที่รู้กันว่าในปีหนึ่งเนี่ยจะจัดในช่วงเวลานี้วันนี้มันก็จะครบรอบปีของเขาแล้วเวลาจัดเนี่ยเงินมันก็จะใช้โรงเรียนหนึ่งเนี่ยถ้าว่าจัดแล้วเงินมันพอเขาจ,จัดปีเดียวปีละครั้งแต่ถ้าไม่พอเขาจ,จัดปีละสองครั้งฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับพิธีกรรมศาสนามันก็เอาไปเทียบกับงานมอดิไม่ได้ อย่างงานมลิทํำไมเป็นบิดอาเพราะคุณจัดเป็นศาสนาคุณไม่ได้จัดหารายได้ให้นบีคุณจัดเป็นศาสนาคุณจัดมาเป็นมานั่งมานั่งอ่านนู่นนี่นั่นกันแล้วคุณก็สร้างเป็นคือคุณสร้างเป็นคุณงามความดีอ่ะที่คุณจะได้ผลบุญในวันนั้นที่คุณจัดฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับศาสนาแต่เรื่องของการจัดงานหารายได้หาทุนเนี้ยมันคนละเรื่องกัน นะครับเ้ราท่านมีความรื่นเริงนะครับรื่นเริงมันมีได้ทุกวันแต่รื่นเริงของในงานนั้นอ่ะรื่นเริงถ้ามีขอบเขตไม่เป็นไรฮะคือรื่นเริงในงานหรือว่ารื่นเริงทุกวันที่เรานั่งคุยกันแล้วเอาอะไรมานั่งกินกันทุกวันเนี้ยมันเป็นรื่นเริงที่ไม่เรียกว่ารื่นเริงใหญ่ของมุสลิมทั่วไปมันแค่เฉพาะกลุ่มชนหนึ่งหรือว่าสังคมหนึ่งหรือว่าโรงเรียนหนึ่งหรือว่าพี่น้องสามสี่คนอันนี้ไม่ถือว่าไปขัดแย้งกับสิ่งที่นบีสอนแต่สําหรับถ้านบีบอกว่า วันอีดมุสลิมนะ่มีวันเลือ่อนเลื่อนสองวันเนี่ยคือมุสลิมทั้งโลกมุสลิมทั้งโลกต้องมีวันเลือ่อนเลื่อนเดียวกันเดี๋ยวก็ไปสู่ประเด็นอ้าวเขาเดิอนออกบวชเขาเดิอนออกเดือนอีกไม่ตรงกันแล้วจะเลือ่อนเลือ่อนเดียวกันได้ยังไงเชคซอลแลวบ,บอกว่านี่แหละคือคือสิ่งที่มันชั่วร้ายสิ่งที่เป็นอันตรายของการทําบิดอาอเพราะอะไรถ้าคุณทําบิดาคุณก็ไม่ได้ทำสุนนะคุณขับนบีออกจากชีวิตคุณคุณทําบิดาอเนี่ย ท่ากับคุณขับนบีออกจากชีวิตคุณคุณขับอิสลามออกจากชีวิตคุณถึงแม้ว่าคุณไม่ตกศาสนาแต่แต่ผลร้ายของมันในการทําบิดาคุณขับอิสลามคุณขับสุนนะนบีออกเพราะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้คนคนหนึ่งจะมีบิดาแล้วก็มีสุนนะในตัวเดียวกันเป็นไปไม่ได้แต่คุณทําบิดาสุนนะก็ไม่มีแต้คุณทําสุนนะบิดาอักก็ไม่มีนะครับเลือกเอาละกันสองทาง ว่ฮาดินฮิกมาทุนมาโซราซาบิตาทุนบิตาจริบะเชสซาและเขาบอกว่าเนี่ยนะครับมันเป็นฮิกมาท,ที่มีร่องรอยนะครับที่ยืนยันได้จากการเราสังเกตจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผ่านมาตจริบาบอกว่าเป็นการที่มันเกิดขึ้นมาเป็นประสบการณ์แล้วนะครับวาชาฮิตฮะดะวะดารีลูหรือว่าเราลองพิจารณาดูหลักฐานนะครับมันมีอยู่ให้เห็นกันทั่วหน้าทั่วตาหรือว่ารอบตัวเราเลย อันนันก็ตาจีดูอัสฮาบันบิดะเชกบอกว่าท่านจะเห็นพวกกลุ่มชนที่ทําบิดานะอย่าบอกดูนัลอาฮาดีซัส ah ฮีฮะ ah ah พวกเขานั้นจะไม่ค่อยชอบฮะดิสซาฮีอันนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองหรือว่าประสบการณ์มันมีให้บอกมันมีให้สอนคุณต้องลองสังเกตดิคนที่ทําบิดะไม่ชอบฮะดิสซาฮีจริงไหมคนทาบิดะไม่ชอบฮะดิสซาฮียนะครับ ถ้าชอบอดิสเาียเขาไม่ทํำพิดานะ,นะครับเชคบอก mm hmm. ว่ายะบอกอดุนะสุนันแล้วก็ไม่ชอบไม่ค่อยชอบสุนานนนบี mm hmm. คือปากอ้างรักนบีเน mm ี hmm. ่ยอ้างนะครับตามแนวทานาบีแต่ว่าลักษณะพฤติกรรมของเขาเนี่ยถ้าไปพูดถึงสุนานานบีเขาไม่ค่อยชอบ mm hmm. ผมเนี่ยเคยโดนว่านะสมัยตอนที่จบมาจากอินเดียใหม่ๆยังตัวตนยังไม่ชัดเจน เขาเียว่าจบมาแล้วคือคนแถวบ้านเลยว่าคนในพื้นที่ยังไม่รู้ว่าไอ้นี่มันวาฮบีหรือไม่ใช่เขาก็มาชวนไปกินบุญชวนไปกินบุญเขาจะมีเป็นตารางเลยเดือนเนี้ยเดือนหน้าเนี้ยจะมีที่ไหนลงที่ไหนที่ไหนที่ไหนไ,หนไหนยังไงเขาบอกไปไปกระเตะด้วยกันเลยเราก็ไม่ไปพอไปครั้งแรกเขาก็ไม่เป็นไรพอครั้งที่สองเขารู้แล้วไอ้นี่แม่งใหม่ใหม่แน่นอนเสร็จแล้วเขาว่าผมว่าอะไรมา ไอ้วกใหม่นี่มันชอบเอาแต่ h ะดี t อะไรก็ซุนนะอะไรก็ซุน learnt, ะนะเห็นไหมมันสัมผัสได้เลยว่าคนที่ทำ b i d a าเนี่ยเขาจะไม่ชอบซุนนะเราเพราะเราจะพูดแต่ซุนนะนบีมีไหมซุนนะนบีเราก็จะพูดแต่แบบเนี้ยมีไหมซุนนะนบีเขาแต่เขาจะไม่พูดกันนะขขเขาขเขาพวกเขาอะเขาจะไม่พูดกันว่ามีไหมซุนนะนบีเขาจะไม่พูดเพราะเขาทําในสิ่งที่มันไม่ใช่ซุนนะนบี Network. ฉะนั้นนี่เป็นลักษณะที่สัมผัสได้ เชสซัว์บอกคุณสัมผัสได้คุณตั้งข้อสังเกตดูสิมมนสัมผัสได้จริงๆงวาอาดาอุดุวิลลาหุมว่าอับกอตูมายสมาอุ่นเชฟบอกว่าเราเนี่ยคนที่มันจะเป็นอยู่ในสถานะศัตรูของพวกเขาเลยอะ่ะสำหรับคนที่เป็นสุนานขนาบอีอยู่ในลักษณะเป็นศัตรูของพวกเขาและพูดอะไรพวกเขาก็ไม่ชอบเวลาเราพูดเรื่องศาสนาเขาเนี่ยเวลาเราพูดถึงศาสนาพูดถึงสุนัตน,นาบีเขาจะไม่ชอบเลย ไอยุกอลเชฟซานะบอกว่าไอยุกอลมีการมีการพูดขึ้นมาเช่นมีการพูดขึ้นมาว่า a l h a d i t h u n f u l a n i ยันฮ h อันฮ a d a ที่สมมุติเวลาเราพูดกันในหมูพ่พวกเราอะนะใครกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะพูดว่าสายรายงานเนี่ยมันสุดตรงนี้นะมันไปตรงนี้นะไอยุกอลหรือ h a d i t ุ u n f u l a ยันฮ a อันฮ n h a อูย j ฮ a ร i m u ฮ a d a เหมือนกับเวลาที่มีคนพูดมีคนกล่าวว่าเอยฮะดีษบทน,นี้นะมันไปสุดที่นี่นะมันเป็นอย่างนี้นะมันมันทำไม่ได้นะมันก็ห้ามนะลลลลาายยูููรีดดออออัััสสมุุวนนตคเชฟบอกว่าเนี่ยพวกเขาจะไม่ชอบที่จะฟังฮะดีษนะครับหรือว่าฟังสุนนะของท่านนาบีที่มันไปขัดแย้งในสิ่งที่พวกเขาดำรงอยู่เขาไม่ชอบ ถ้าวันนี้เขาทําอะไรสักอย่างเช่นทำมอลิตแลวเราไปบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีสุนนะนบีนะเขาก็จะไม่ชอบเขาทําอีดีกูโบเฮ้ยสุนนะนบีไม่มีเขาก็จะไม่ชอบเวลาเขาทาอะไรที่มันแบบสามวันเจ็ดวันคนตายเนี่ยเราบอกเฮ้ยอันนี้มันดอยละมันไปไม่ถึงนบีนะมันแค่มันแค่แคไอตาบีอินบางคนเท่านั้นเองแล้วมันก็มีความคุ้มเคือด้วยเขาก็จะไม่ชอบเพราะเราอ้างไปถึงให้ที่พวกนี้เขาก็จะไม่ชอบนี่คือลักษณะของคนทําบิดะนะครับเขาจะไม่ชอบเลยมเพราะอะไร เพราะว่ามันสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันไปขัดยแย้งกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่กับสิ่งที่เขาทําอยู่มีมีคนคนหนึ่งเขาบอกผมว่าเวลาเราจะดะวะกับคนพวกเนี้ยนะเราต้องด่าวะแบบแยบยนเป็นแนวคิดแบบอีควานนะตอนนั้นผมฟังแล้วก็เคิมเลยอ่ะยังไม่รู้ยังไม่ยังไม่สามารถที่จะรู้ว่าแนวทางอีควานเป็นยังไงเขาบอกว่าอะไรไหมเขาบอกว่าโดยพื้นฐานมนุษย์ไม่มีใครชอบโดนตาหนิจริงไหมจริงพื้นฐาน พื้นฐานคนเราอะ่ะเราชอบโดนชมแต่ไม่ชอบโดนตนําหนิถ้ามาเจอหน้าไอ้่หน้าดำอยากจะคบเลยคนแบบเนี้ยใช่ไหมหืมทำไมช่วงนี้แบบเธอไม่ไม่ไม่เห็นทําความดีเลยเลยวะอะไรเงี้ยคือก็จะไม่มีใครอยากจะคบกับเราคำพูดที่มันแบบเนี้ยแม้กระทั่งคําพูดที่บอกว่าเอ้คุณทำไม่ถูกนะคนคน,คนที่ทํามาตลอดสิบปียีสบปีเรียนมาเนี้ยเขาจะรู้สึกเจ็บใจเขาบอกว่าวิธีการจะทําให้คนพวกนี้เปลี่ยนแปลงน,น,น,นะ ก็ใช้วิธีการเอาเกลือเนี่ยเหมือนกับเอาเกลือไว้ในมือสมมติว่าเกลือเนี่ยเกลือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วไป่บอกให้เขาทิ้งเลยเนี่ยนะบิดอาอเนี่ยเขาคงไม่ทิ้งหรอกใช่ไหมคงไม่ทิ้งต้องเอาเขาไปลงน้ํากับเราไปไว่ายน้ําด้วยกันและให้เกลือมันละลายไปเองพอเราฟังแล้วก็โอ้สุดยอดแล้วเขาจะไม่รู้ตัวเลยเขาจะไม่รู้ตัวว่าเขาทิ้งบิดอาอัไปแล้ว ฟังแล้วสุดยอดแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นเป็นแนวทางที่อิควานกำลังทำอยู่เช่นสร้างสร้างอะไรที่มันคล้ายๆ้คุมเครืองเหมือนเหมือนกันและให้เขามาอยู่กับเรามาอยู่กับเรามาอยู่กับเราแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปโดยที่ไม่ต้องพูดเหมือนแต่แต่ก่อนเขาเคยทำพิดีอาเคยมีหลังละหมาดเคยแล้วก็แต่แต่เวลาพอมาอยู่กับเรามาดูหนังกับเรามาฟังนาชิกกับเรามาอยู่สรรเสริญกับเรานู่นนี่นั่นพอเห็นพวกเราไม่ละหมาดเขาก็ไม่ละหมาดเอ้ยเห็นพวกเราไม่ขอดูอ่านหลังละหมาดเขาก็ จะไม่ขอดูอานหลังล้หมัดก็เราตามไปด้วยและพอนานมันเข้าเขาก็เปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่คุณสิ่งที่สิ่งที่คุณพูดมามันก็ถูกนะมันก็เปลี่ยนได้จริงระดับหนึ่งแต่เปลี่ยนด้วยกับความไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเลยว่าเขาเปลี่ยนเพราะอะไรสิ่งที่ดีที่สุดก็คือแบบแนวทางนาบีดีที่สุดเลยคุณต้องพูดไปตรงไปตรงมาเขาด้วยกับคำพูดที่ดีคำพูดที่ดีและคำพูดที่พูดด้วยความรักเขาไม่ใช่พูดด้วยการ เกียดชังเขาเพราะว่าซุนนะเรามันจะมีพูดอยู่สองอย่างในสังคมเราปัจจุบันนี้ยพูดสองอย่างหนึ่งสอนเขาด้วยกับความรักจริงนะอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงสองคือสอนเขาบอกเขาเพื่อให้เขารู้ว่าเองเนี่ยมันบิดาแต่ข้าเนี่ยมันซุนนะสองอย่างแต่ถ้าเราทําตามนบีคือนบีพูดด้วยความรักพูดด้วยความห่วงเห็นเพื่อนพี่น้องพูดด้วยความแบบรักจริงๆอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงจริงนะครับผลมันมันต่างกันถ้าเราพูดด้วยความสะใจอ่ะ ว่าเราเนี่ยสุนนะแต่พวกคุณมันบิดะอันนี้คือมันไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยนะครับ <ไป S 1> ฉะนั้นสุนนะกับบิดะ,ะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับแล้วคนที่เป็นบิดะ,ะเนี่ยเขาไม่ชอบหรอกในในแนวทางของเรานะครับเชสซรละบอกว่าฟาฮดีอาลามาตุนและนี่แหละมันเป็นเครื่องหมายอาลามบบาแปลว่าเครื่องหมายอลาลาอนะฮาลาตัจมิอุสุนนะตุนบิดะ ที่ทำให้เห็นว่ามันมันคืนกันไม่ได้มันรวมกันไม่ได้ระหว่างสุนนะกับบิดาอัชเชนพี่น้องถ้าเกิดคนคนหนึ่งที่เป็นสุนนะกับบิดาเขามีความปรองดองกันในทุกกิจกรรมเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่บ่งชี้ได้เลยว่าสุนนะไม่ชัดเจนสุนนะไม่ชัดเจนจริงเพราะมันอยู่กันไม่ได้คือยังไงสุนนะกับบิดาอัก็อยู่กันไม่ได้ต่อให้วันนี้นะครับคนสุนนะถูกบิดาเชิญไปพูดบรรยาย ถ้าหากว่าไปพูดด้วยกับคําพูดที่เหมือนกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับเผื่อเผื่อใจเขาเผื่อใจเราอะไรเงี้ยหรือว่าพูดไม่ชัดเจนอะ่ะคนนั้นไม่ใช่สุนนะคนที่ไปพูดนี่ไม่ใช่สุนนะถ้าพูดชัดเจนวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะอยู่กับเราไม่ได้เพราะเราตรง,งอ่าเพราะว่าคําพูดที่เราพูดเนี่ยมันจะไปตัดสินเขามันจะไปตัดสินในสิ่งที่เขาทําอ่ะว่ามันถูกหรือผิด ฉะนั้นมันรวมกันไม่ได้จริงๆพี่น้องพี่น้องรู้เลยว่าแนวทางมันรวมกันไม่ได้ฉะนั้นถ้าวันนี้เราคนซุนน่าแล้วเราเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยให้รู้ไว้ก็อันทัมดิละพี่น้องชนกลุ่มน้อยถึงแม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็ตามเราไม่สามารถจะรวมกับคนที่เป็นบิดาได้อันนี้พูดในเรื่องศาสนานะพูดในเรื่องเนี่ยที่เรากําลังคุยกันนะฮะบนกรอบของงานศาสนาหรือว่าบนกรอบของสิ่งที่เรียกว่าออบาดัต แต่ถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของมูอามาละคำว่ามูอามาละหมายถึงว่าสังคมเนี่ยเห็นคนบิดาเขากำลังจมน้ำเนี้ยเราบอกเฮ้ยไม่ได้รวมไม่ได้ไม่ได้เลย <laughs> ไม่ได้นี่ปล่อยให้ตายไปเลยไม่ใช่นอกก็ต้องเข้าไปช่วยเขาเห็นคนจนที่เป็นบิดาเนี่ยคนจนไม่มีจะก,กินเนี่ยทำชีริกด้วยในฐานะที่เราเป็นม,มนุษย์คนหนึ่งเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นบ่าของอรอดด้วยเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือเขาแล้วก็หวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นเรื่องของมูอามะละมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ที่เราพูดถึงความชัดเจนเนี่ย,เร,ยเรื่องของอิบาดั์เรื่องของอะกิดาเรื่องของมันฮัตเรื่องของการดะว,วะเราต้องชัดเจนนะครับต้องชัดเจนต้องแนวทางสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดเท,ท่าน,นั้นเลยนะครับ <S <S อัลล ل ذ ي على ا ل س ُน,นนะَّแต่สำหรับคนที่ยืนอยู่บนสุนนะเนี่ยนะ فَإِنَّهُ إ ด ذ َ ا سَمِعَ حَدِيثاً أَنْ ر َ س นะُ و เมื่อเขาได้ยิน ع ะดี ي สักบท ا أ َ ن ْ ت ُ م َา م รอซูลของอัหหาลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ع หรือว่ามาจากท่านนาบีนะ فإنّه يفرح بذلك คนคนนั้นเขาจะดีใจพูดง่ายว่าชาวสุนนะเขาจะชอบเวลาคนนี้เอ่ยฮะดิษถึงแม้ว่ามันจะไปขัดกับตัวเขาเขาชอบเพราะว่ามันไปเปลี่ยนแปลงเขาให้อยู่ใกล้ชิดสุนนะท่านนาบีมีคนบอกอันนี้ไม่ใช่สุนนะเช่นเวลาที่เรา,าเขาเรียกว่าอะไรนะไอายามุตชริก อายามุตะชิกช่วงวันอีนเนี่ยจะมีสามวันและเราก็จะมีการกล่าวตักบิดหลังละหมาดใช่ไหมสุนนะนบีไม่มีสุนนะนบีอ่านรวมกันหลังละหมาดเนี่ยไม่มีอ่านจํากัดว่าเออห้าครั้งแล้วก็หยุดกันไปไม่มีสุนนะนบีเลยถ้าเป็นคนที่เป็นสุนนะนบีเนี่ยเวลาเราไปบอกเขาเนี่ยอันนี้มันไม่มีสุนนะนบีเชคอุัซมีนบอกไม่มีระวังด้วยเขาก็จะดีใจอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันจะได้ปรับ ปรับแล้วฉันจะได้ไม่ไม่ทำให้มันเป็นบิจาร์ไปแต่สําหรับคนที่ไม่ใช่สุนนะเนี่ยเขาจะรู้สึกโกรธทันทีเอ้ยทําไมอะ่ะทําไมอะ่ะว่าฉันทํามาเนี่ยทำต่อให้เป็นสุนนะด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้ไอ้สุนนะที่เราเป็นเนี่ยอาจจะเป็นสุนนะมาจากพ่อแม่ไม่ได้เป็นสุนนะบนความเข้าใจจริงๆเป็นสุนนะที่แบบพ่อแม่ไม่กูนูดพ่อแม่ไม่ดูอาลหลังละหมาดแต่พ่อแม่ตักบีดช่วงอายามุนตชริกแต่พอมีคนมาบอก รับไม่ได้อันนี้คือไม่ได้สุนนะจริงๆสุนนะจริงๆต้องพอใจต้องขอบคุณต้องดีใจด้วยซ้ําที่มีคนมาปรับให้ตรงกับท่านนาบีจริงๆให้มันตรงกับท่านนาบีจริงๆเชคบอกต่อไปว่าฟายดีฟูคอยรอนอีลาคอยลินวายดีฟูอินมันอีลาอินมินคนที่เป็นคนดีเนี่ยหรือว่าเป็นคนที่อยู่บนสุนนะนบีเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์คนดีมันก็จะได้สิ่งดีกับดีมันจะ มันจะยอมรับกันได้ความรู้กับความรู้มันจะยอมรับกันได้นะครับมันจะพาดพิงถึงกันได้ถ้าวันนี้เราทําอะไรมีคนบอกเอ้ยสุนนนบีแบบนี้ไม่แบบนี้โอเคเพราะเราต้องการสุนนะบีแต่ถ้าคุณเป็นบิดาไม่โอเคเพราะผมตามอารมณ์เพราะผมไม่เอาสุนนะบีมันจะมันจะไปกันไม่ได้มันจะไปกันไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นต่อให้เราเอาหลักฐานมาเป็นซอยเฮียบุคอดีซอยเฮียมุสลิมด้วยเขาจะรับไม่ได้ยังไงก็รับไม่ได้ นะครับมืนที่เชคบอก ص ح الله, ص ا บุสุนนะยฟรหุบิฮัดิสุรัสลิละไม่นาม ص ح ا บุนบิดะยังฟูมิอัฮัดิสุรัสลิละ هذا وا. شيء واضح ุนมตดะมตดะ أنهمجهرب ุ ن س ุนะเชษซอลแลบอกว่านี่แหละคือชาวสุนนะเนี่ยเขาจะดีใจเวลาที่เขาได้เจอกับฮะดีของท่านนบีแต่ส่วนอฮิบุนบิดะะ เขาจะยังฟุรุมินอะฮาดิสินรอสุลิละเขาจะหนีเลยถ้าเจอฮะดิษนบีเขาจะหนีเขาจะไม่เอาวันนี้ดูกันได้เลยพี่น้องว่าใครบิดาใครไม่ไม่บิดาอเนี่ยเราเอยฮะดิษนบีขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาจะอยู่กับเราไหมเขาจะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อตรงกับสุนนะไหมหรือว่าเขาจะหนีไปแล้วเขาก็ไม่เอารู้ได้เลยนะครับจากตรงนี้แหละวอดิฮุลฟินมุตตะดิออันนฮุมยูฮาริบุนัสซุนันเช่บอกว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นวาดิฮ คือชัดเจนนะครับว่าชาวบิดาหรือว่าคนที่มุตติยะคนที่สร้างอุตตริกรรมขึ้นมาเนี่ยอยู่ห้าริบูนัสุนันเขาจะเหมือนกับประกาศสงครามกับชาวซุนนะเลยซุนนะแต่ก่อนเนี่ยไม่ให้เข้าละหมาดเลยนะครับไม่ให้เป็นพูดไม่ให้เป็นอิหม,ม่าไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นซับอะไรนะเป็นคณะกรรมการมัสยิดไม่ให้มีอะไรแม้แต่นิดเดียวนั่นคือเขาประกาศสงครามกับชาวซุนานะเลยไม่ให้สอนมันสยิด ไม่ให้ทำความดีที่เกี่ยวกับการเผยแผ่สุนนะนบีนั่นแหละคือประกาศชัดเจนเลยว่าเป็นอะไรฮะเป็นศัตรูกับสุนนะของท่านนบีนะครับนั่นคือคนที่เป็นบิดาคนที่เป็นบิดาฉะนั้นวันนี้เราอ้างตัวเป็นสุนนะแต่มีพฤติกรรมเยี่ยงบิดาก็คุณก็คือบิดาถ้าคุณรักคนบิดามากกว่าคนที่เป็นสุนนะคุณก็เป็นบิดาต่อให้คุณไปพูดว่าเนี่ยมสซิดสุนนะเนี่ยอย่างนี้เป็นสุนนะเนี่ยคุณก็เป็นบิดาเพราะคุณรักคุณบิดามากกว่า คุณรักบิดามากกว่าสุนนะมาสอนไม่ให้ใแต่บิดาอย่างไงอะ่ะให้ได,ด้ทุกอย่างเลยสัมพันธ์ได้หมด่ไ,มได้นะครับ لأنها تفضي على ما عندهم من البدع เพราะว่าชาวสุนนะจริงๆเนะเขาเขาเป็นผู้ไปคือที่เป็นแบบเนี้ยที่เขารบกับเราที่เขารบกับชาวสุนนะก,ก็เพราะว่าชาวสุนนะเป็นกลุ่มคนที่คอยตัดสินเขาอ่ะจริงๆเราไม่ได้ตัดสินเขาเหรอก แต่เราพูดไปตามหลักการศาสนาและมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ะรลสัส่งใช้เราด้วยให้ hey, เราต้องคอยปกป้องศาสนาของพระองค์เพื่อที่พระองค์นั้นจะได้ปกป้องตัวเราและลูกหลานของเราฉะนั้นอยากจะให้ชาวบิดาได้เข้าใจว่าเราไม่ได้ทําเพื่อผลประโยชน์แต่อย่างใดแต่เราทําเพื่อรักษาตัวเราเองนะครับเพราะเป็นคําสั่งใช้อ่ะถ้าเราไม่ทําเราทิ้งหน้าที่ทิ้งภาระเราจะเอาอะไรจากอัลลอฮ์สุบฮานตลาในวันเกียรติมันถ้าเราไม่ยืนหยัด เราเราจะให้ลูกหลานของเราอยู่ยังไงถ้าตัวเราไม่ทําให้ยุคของเราเป็นยุคที่มีสุนัขที่บริสุทธิ์และลูกหลานของเราเติบโตมาให้ไปปนเปื้อนอยู่กับบิดากลานั้นเลยใช่ไหมฮะเราก็ต้องต่อสู้กันนะครับวาฮดาฟิฮิตังฟิร์ตมินันบิดาอันฮะตุรหิสุนันวะตุรหิมหะบะติสุนันมินงันกุลูบนี่แหละคือสิ่งที่ชาวบิดาเนี่ยเขาจะหนีนะครับเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ทําบิดาเขาจะ เขาเขาจะหนีแล้วเขาจะออกห่างจากสุนนะของท่านนาบีออกห่างจากความรักที่มีต่อสุนนะของท่านนาบีนะครับที่มีอยู่ในหัวใจเขาเขาจะไม่มีความผูกพันใดๆทั้งสิ้นกับสุนนะของท่านนาบีเขาจะไม่มีหัวใจที่ทวินหาในการเรียนรู้จากสุนนะานาบีเลยเขาจะฟังอะไรก็ได้คนที่เป็นบิดาจะฟังอะไรก็ได้ขอให้มันพูดแล้วมันพอใจแต่เขาจะไม่พยายามแสวงหา ปรารถนาหาบุคคลที่รักษาสุนนะหรือเรียนที่เป็นหะดิษที่มันแบบบริสุทธิ์แท้ๆที่มาจากนาบีเขาจะไม่เอาแต่จะใครก็ได้พูดก็ได้นั่นคือเชา้าบิดานะครับกาลูฮูคำพูดของเชคบอบร์บาฮาลีที่บอกว่าฟาลินม ah um ุฮัรมาติมีนันอุมูรจงระวังข้อห้ามทั้งหลายที่มาจากศาสนา หรืออันนัลนมุฮัรรมัตลาค่อยรุนฟีฮาเพราะว่าสิ่งที่เป็นข้อห้ามทั้งหลายในศาสนาเนี่ยรู้ไว้เลยว่าไม่มีไม่มีความดีอะไรอยู่ในนั้นหรอกสาวอุนมุฮัรรัมติชิรกอวิลกุฟอวิลมาอาซีไม่ว่าเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อห้ามที่เป็นในเรื่องของชิริกหรือในเรื่องของการกุฟร์การปฏิเสธหรือในเรื่องของการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ย่าทำพี่น้อง ให้ระวังเอาไว้อปฏิบัติเลี uh ันนัลนลอฮะลายูฮาริมุชเชอันวะฟิฮิขอยรุนเพราะว่าอัลลอฮฺซุะตาลาไม่ห้ามสิ่งหนึ่งเว้นเสียแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่มีความดีเลยเอลัลลอฮ์ถึงห้ามคือถ้าสิ่งที่อัลลอฮฺซุะตาลาห้ามเนี่ยเป็นก็อห้ามเป็นสิ่งที่ฮารามรู้เลยว่าไม่มีความดีอยู่ในสิ่งนั้นแน่นอนฮะดิษบทหนึ่งที่บอกว่าการการต่อแลกการเลิกกันเนี่ยทำให้บัลลังก์ของอัลลอฮ์สะเทือน อันนี้เป็นฮะดิษดอรฟเอามาใช้ไม่ได้คือมันขัดแย้งมากนะครับการต่อรักที่อัลลอฮ์วางกฎเนี่ยการตะแซววุชคือการแต่งงานการต่อรักคือการหย่าร้างใครเป็นคนวางกฎอัลลอฮ์วางบทบัญญัติถ้าอัลลอฮ์วางบทบัญญัติมันต้องมีสิ่งดีและฮะดิษอันนี้โผล่ขึ้นมาใครต่อรักบัลลังอัลลอฮ์สะเทียนมีเหรออัลลอฮ์ไม่ชอบแลวอัลลอฮ์ก็วางกฎให้มันทําได้มันขัดแยง้ง เป็นไปไม่ได้เช่นั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามและสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเลยถ้าเป็นสิ่งที่ห้ามนั่นไหนเพราะว่าไม่มีความดีไม่มีความดีอะไรเลยอยู่ในนั้นนะครับถ้าอัลลอฮ์สุฮาตาลห้ามและโดยเฉพาะถ้าอัลลอฮ์บอกว่าห้ามทําดีเกินศาสนาเนี่ยมันก็ไม่มีความดีแล้วคุณจะอ้างว่าเป็นความดีได้ยังไงในเมื่ออัลลอฮ์ห้ามนะครับไม่มีความดีอะไรเลยคุณจะอ้างเห็นผลต่างนานาอ้าพวกเราๆๆ ler, deer, มีอะไรฮะวัน คือมันเบื้องฐก็จะมีการรวมตัวกันแล้วก็มีการกระเตะกันมีเอาขนมเอานูน่นเอานี่เอานั่นมาแจกจ่ายให้กับลูกหลานเนี่ยดีทําให้พวกเราเน้นมาสัมพันธ์กันไม่มีความดีอะไรหรอกถ้ามันดีอะไรหาลานแล้วนบ,บีทําให้ดูแล้วใช่มันมีรูปแบบอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่มีลักษณะเดียวกันแบบนี้เอาง่ายๆคุณแค่ละหมาดห้เวลาหรือคุณแค่ทําภารกิจในศาสนาคุณก็จะได้จะมาั์แล้ว และเป็นจมามะที่ดีกว่าที่คุณทําด้วยบางคนมาเพื่อผลประโยชน์ขนมอ่ะไม่ได้มาศาสนาหรอกใช่ปะ่ะบางคนนะเคยเห็นไหมกะตะแบบมีนั่งตะละเกะมีนั่งอะไรละอิละอิลละวอกก่อนกินอาหารผมเห็นผู้ใหญ่บางคนเดี๋ยวจ้องเลยแอปเปิ้ลละอิลละอิลละอิพออีกคนหนึ่งจ้องเหมือนกันมันก็มองหน้าเลยอย่านะโว้ oh <c oughs> สรุปแล้วที่มาศาสนาไหม <c oughs> มากินบางคนมากินจริงๆเอามากินส่วนใหญ่ก็มากิน,กน,น,กกนทั้งนั้นมันมีความดีอะไรเลยเช่นนั้นมันไม่มีความดีอะไรเลยคุณคุณบอกดีอะเนี่ยน่นงระเตะอิลาอิลลอแต่ใจคุณอัลลอฮ์รู้ถ้ามันดีนะอัลลอฮ์ให้แล้วแต่นี่มันไม่ดีไงเชนนั้นมันมีความดีอะไรเลยคุณอ้างให้ดีแค่ไหนก็ไม่มีความดีอะไรเลยฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮตาห้ามนะเชสซันแล้วบอกว่าลออันหมฮัรามัตลาคอยลุนฟีฮาไม่มีความดีแรงสิน้น อันนั้นไม่าริ่มว่าชันผิดหรือชั่นร้ายอชั่นมท้ารินเช่นว่าทั้งสิ่งที่อลัลลอฮฺสัตลาห้ามเนี่ยหรือว่าสิ่งที่ถูกห้ามเนี่ยนะฮะห้ารอมเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นความชั่วโดยตัวของมันเป็นความไม่ดีโดยตัวของมันเลยอัลลอฮฺห้ามเช่นห้ามฆ่าห้ามฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดอันนี้คือมันมันไม่ใช่สิ่งที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับ เอาชารุนรอเจหรือว่าสิ่งที่นักวิชาการเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมีการตัดสินด้วยกับอุลามะนะครับว่าไอ้สิ่งนี้ไม่ดีถ้าเขาตัดสินมาว,ว่าไม่ดีเนี่ยก็คือไม่ดีเช่นคนล้มผู้นําคนล้มผู้นามีไหมคำพูดนบีมีคําพูดนบีบอกว่าไม่อนุญ,ญาตให้ออกจากผู้นําซาบะถามว่าและขนาดไหนล่ะในขณนะที่เขาเป็นมุสลิมอยู่และขนาดไหนล่ะที่เป็นมุสลิมตามใดที่เขายังละหมาดอยู่ สมมติว่าเราเจอผู้นำคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมเร็วมากเลยเรวนะครับคืออะไรเอาคนมาฆ่าเอาคนมาเคี้ยนปนสะดมนู่นนี้นั่นอาจทาต่อราษดอนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่นบีบอกว่าไม่อนุญ,ญาตให้คนล้มผู้นำแล้วก็ต้องไม่คนล้มผู้นำอุลมามะเขาก็มารอียกกันว่าการไม่คนล้มผู้นำนั้นเป็นสิ่งที่เป็นศาสนาเป็นข้อห้ามจากท่านนบีชาวซาลับก็บไม่ทํากัน,เป,นเป็นสิ่งที่คารวามีน้ําหนักเราก็ต้องตามนี้นะครับแล้วก็ต้องเชื่อว,ว่า การปฏิบัติที่ขัดแย้งจากนี้คือสิ่งที่ไม่ดีคือสิ่งที่ไม่ดีต่อให้คุณบอกว่าการปฏิวัติมันคือสิ่งที่ดีขนาดไหนก็ตามคุณอ้างเหตุผลมาขนาดไหนก็ตามหน้าที่เรามุลิมนเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ดีนะครับเอาเชรุนมุซ่าวินหรือว่าความดีเท่ากับความชั่วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีความดีเท่ากับความชั่วเป็นไงฟาอิดิชตเมาฟิชชัยคอยรุนวะเชร์ชชบอกว่าถ้าหากว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นความดีความชั่วมันเท่ากัน ถ,ถ้ามีความดีความชั่วมันเท่ากันนะฝริงกาละชิดอักซ์ซอามุสาวินฟตยั์นบุใช่บอกว่าถ้าหาว่าความชั่วมันมากกว่าหรือว่ามันเท่ากับความดีที่เรากลังจะกระทําอยู่นะให้หลีกห่างเลยครับหลีกห่างออกไปเลยถ้าความชั่วมันมากกว่าแล้วหรือว่ามันเท่าเทียมกับความดีที่เราทําให้หลีกห่างออกไปเลยว่าฝริงกนั้นค่อยดูอักษ์และถ้าหาว่าความดีมันมากกว่าฟลามาเดอุนอักดิฮีวายัก วัยตาฟิลิอร์นืาอเรวมาันค่อยลิงก,ก,ก์ฟีดเชฟบอกว่าก็ไม่มีข้อห้ามนะที่เราจะไปทํามันและหวังว่าความความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในในในกระถาที่เราทําดีไปด้วยเนี่ยที่มันมากกว่านะจะได้รับการอภัยโทษไปด้วย <im itation> พูดมาแล้วก็งงงงไหมงงผมยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อก่อนมันมีนักศึกษาคนหนึ่งเขาถามผมว่าเขาเนี่ยต้องไปอาศัยอยู่กับห้องเพื่อนที่เป็น คนที่ไม่ใช่มูสมลิมและปรากฏว,ว่าเพื่อนคนนั้นเปิดเพลงทั้งวันเลยในการที่เขาเนี่ยซื้อหูฟังให้กับเพื่อนเนี่ยได้ไหมได้ไหมเออ <c oughs> เพราะว่าในมุมมองของคนคนหนึ่งคือคุณกำลังสนับสนุนให้เพื่อนฟังเพลง <c oughs> มันมีแต่ไม่ดีกับไม่ดีใช่ไหม <c oughs> แต่ความดีมันมากกว่าเพราะคุณจะได้ไม่ต้องฟังทั้งวัน เนี่ยความดีเนี่ยมันมันช่างแล้วเนี่ยความดีมันมากกว่าสิ่งที่จะการตัดสินใจของเราในการให้หูฟังไปเนี่ยถึงแม้ว่าเหมือนับเป็นการสนับสนุนก็จริงนะเหมือนกับให้เขาฟังไปเลยนะแต่หลังจากนั้นเราจะไม่ได้รับฟังเพลงอะไรกับเขาเลยเราก็มีสมาธิการอ่านกุรานการลำลึกถึงอัลลอฮ์การละหมาดอะไรก็แล้วแต่ความดีมันมากกว่าและหวังว่าไอ้ความดีทั้งหมดเนี่ยมันจะไปลบล้างเล็กๆน้อยๆที่เราตัดสินใจทําไปเข้าใจไหม นี่คือยกตัวอย่างแล้วเวลาที่เราเจออะไรที่มันเท่ากันความดีความชั่วอันดับแรกออกห่างแต่ถ้าถากว่าความดีดูแล้วเนี่ยความดีมันมากกว่าก็ทำไปบางคนบอกว่านี่ไงปฏิวัติเนี่ยความดีมากกว่ารู้ได้ไงความดีมากกว่าคิดเองไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้คิดเองนะครับคนละเรื่องกัน อ่ะพอแล้วครบยังชั่วโมงอ่ายังเขาลู่หูคำบุของเชกบร์บาฮลีนะครับฟิงกุลละมุฮดะซตินบิดะตุนวกุลละบิดะตินดอลลาร์ละแท้จริงทุกๆสิ่งที่เป็นมุฮดะซาที่เป็นสิ่งใหม่นั้นเรียกว่าบิดะอและทุกทกบิดอนนั้นเป็นดอลลาร์ละเป็น

ว่าบอกมาไอ้เาะบว่าทาการเตือนนะครับมีข้อเตือนใจเตือนสติกับเราและไอ้ข้อเตือนใจนั้นวาญรัตมินทันกูรู้หัวใจของเรานั้นได้รับความแป่งประกายคือเหมือนกับว่าได้รับความชุ่มชื้นน่ะคาเตือนของนบีนะ่ะแล้วก็ได้รับความหวาดกลัวณที่อัลลอฮฺสุบฮา,านุตาลาเลยคือคําพูดนบีที่เตือนออกมาหลังจากเนี้ยพอฟังแล้วรู้สึกตื่นตัวตื่นตระหนกแล้วก็มีความเข้าใจนะครับ ว่าดารฟัดมีท่านอายุนูแล้วก็สายตาทั้งหมดก็ได้เอ่อล้นไปด้วยกับน้ําตานะครับอ่ะอ่ะหลังยังไม่จบเลยสิบนาทีแป๊บหนึ่งฝักุนนายา ر س و ล الله พวกเราก็ถามว่าโอ้รอซูลของอัล l l a ์นะครับอ่าพวกเราได้กล่าวว่าโอ้รอซูลล l l a h แค่นนาฮ่าไม่รู้จัต้นม่วั้จักฝ้อาวสีนา ที่นบีพูดมามันเหมือนกับเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายเป็นการเตือนเตือนอํลลายังไงก็ไม่รู้ฝาเอาซีนาดังนั้นจงสั่งเสียพวกเรานะซาบะก็ได้กล่าวท่านนบีนบีก็บอกว่าอูซีกุมบิจากวัลลอฮฉันขอเตือนวมท่านให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์วะสัมัตวาตาะและให้มีการเชื่อฟังและการปฏิบัติตามวะอินาอัมุวะอินาอุมุ ว่าอิจามุรอะเลกุมอับดุลถึงแม้ว่าจะมีท่านเนี่ยมาเป็นผู้นําของท่านมีท่านมาเป็นผู้ผู้นของท่านท่านก็ต้องปฏิบัติตามบอฟีดีวายตินอับดุลฮะบชิยุนกบอันนรัสฮุซาบีบะในสายรายงานหนึ่งบอกว่านาบีได้พูดถึงสำนวนว่าถ้าหากว่ามีทาสผิวดำนะครับที่หัวของเขาเนี่ยเหมือนซาบีบซาบีบเนี่ยมีความหมายว่าเอ่ออุ่นแหง้งผมยิกะประมาณว่า เป็นการเปรียบเทียบของท่านนบีว่าถึงแม้ว่ามีทาสผิวดำและผมหยิกนะและมาใช้พวกเรามาเป็นผู้นำพวกเราเราก็ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ศรัทธาถ้าเขาได้เป็นผู้นำแล้วต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามทําไมนบีถึงเปรียบทาสผิวดำต้องเข้าใจว่าในสมัยนะั้นสภาพสังคมเนี่ยทาสผิวดำคือบุคคลที่ต่ำต้อยและถูกประณามว่าเป็นคนโง,ง่ไร้การศึกษา นะครับโดยเฉพาะผิวดําและผมหยิกติดหัวเนี่ยนะครับเป็นลนักษณะแบบไม่มีใครเอามาเป็นนายหรอกแต่นบีบอกว่าถ้าเขาได้เป็นผู้นําคุณก็ต้องฟังนั่นหมายความว่าคุณต้องตัดอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดไปเลยไม่ว่าเขาจะเป็นเชื้อชาติเหล่ากอมมาจากไหนก็ตามแต่ถ้าถ้าเอาเราให้เขาเป็นผู้นําคุณก็ต้องฟังคุณก็ต้องฟังเขานะครับฟาอินนาฮูมายะออชมิงกุมนบีบอกว่าถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งนั้นได มีชีวิตและอาศัยอยู่หลังจากนี้นะครับฟาซยรออิคติลาฟันกซีรอเขาจะได้เห็นถึงความขัดแย้งอย่างมากมายฟะอเลกุมบิสุนนติวะสุนนติลคอลฟาอิอรอชีดีนอัลมาฮดียินมิบะดีดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงยึดให้มั่นด้วยกับสนุนนะของฉันแล้วก็สุนนะของบรรดาคุลฟาบรรดาคอลิฟะอิอรอชีดี ah, นคอลิฟา, ah า,าที่เที่ยงทมที่เที่ยงตรงนะครับ ที่มาหลังจากฉันฟตัมัสกูบิฮะแล้วก็จงยึดมันเอาไว้จับมันเอาไว้ให้มัน่นวอัดูอะไลฮะบินนาวายิสและจงกัดมันไว้ด้วยฟันกรามเหมือนคำสั่งลาของท่านนาบีเลยบอกกับสหาะลูกหลานบอกกับบรรดาผู้คนรวมถึงเราด้วยให้เรากัดด้วยกับฟันกรามให้เรายึดให้มัน่นให้เราปฏิบัติตามให้ชัดเจนนะครับ ว่าอียาคุ้มและนบีเออและนบีก็บอกว่าพวกท่านจงระวังให้ดีนะว่ามัวหดซาจินอมุมมรสิ่งที่เป็นอุตริกรรมจากศาสนาทั้งหมดคุณต้องระวังวันนี้คุณจะมาแบบว่าทําอะไรตามอําเภอใจไม่ได้คําว่าระวังตัวนี้คุณต้องตรวจสอบตัวเราเองว่าสิ่งที่ทํามาจากสุนัตนบีหรือทําเพราะอารมณ์ถ้าทําเพราะอารมณ์คุณอย่าทําเลยทำเพราะทำเพราะสุนัตนบีคุณทํานะครับ หากตาฮดีรุนอียากะกะเลมตุตตาฮดีรวเชสซาลาบอกว่านี่มันเป็นการเตือนนะครับเป็นคําที่เรียกว่าเป็นคําเตือนเลยคําว่าอียากนะครับพวกท่านทั้งหลายจงระวังกะลิมตุตตาฮดีรถือว่าเป็นคําเตือนนะครับเป็นคำคำที่ไว้ขู่สัมทับหรือว่าคำเอาไว้คอยอะไรฮะสกิดว่าอียากุมมวะมหัศจรตินอุมูร ขอท่านทั้งหลายจงระวังในสิ่งที่เป็นอุตตริกรรมทั้งหลายฟอินนากุลละบวชนสตินบิดาอาุลละบิดาตินดอลลาละบมฟีริวาเจนบวกุลละดอลลาตินฟินาร์นะครับเพราว่าทุกอุตตริกรรมนั้นเป็นอุตริกรรมนั้นเป็นทางหลงผิดและทุกทางหลงผิดนั้นนำไปสู่นรกนะครับ <c oughs> อ่าพอละนะ ชาลลอ่เดี๋ยวรอบหน้านะครับจะมาถึงยอ่อหน้าสุดท้ายสองยอ่อหน้าก็จบบทนี้นะครับ<า>ก็บทนี้เรากําลังพูดในเรื่องของระวังในเรื่องของบิดาและให้ยึดมั่นในแนวทางท่านนบบีะละละละุะลมฮัมลมัดสุลลาะและเราได้ข้อสรุปตรงนี้ว่าชาวซุนนะกับชาวบิดะรวมกันไม่ได้นะพี่น้องนะไอ้ที่เราพยายามสแสวงหาจุดร่วมและสมวนจุดต่างเนี่ยมันเป็นแค่วาทะเท่านั้นเอง ฉะนั้นนบีเนี่ยสสแสวงหาจุดร่วมด้วยการสอนโตฮิตให้พวกเขามีแนวทางเดียวกันและเราจึงรวมกันนะครับไม่ใช่ว่าไอ้สงวนจุดร่วมคือพยายามหาข้อไอ้ข้อพิพาท่ยเก็บไว้ก่อนข้อแตกต่างเก็บไว้ก่อนแล้วก็ไม่พูดไม่ใช่ไม่ใช่แนวทางท่านนบีมุฮัมมัดสะละละัะละวอะเลิวซัลลัมครับตอนนี้สุนัตเหลือน้อยพี่น้องถ้ามันเหลือน้อยก็ขอให้เป็นพวกเราอินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุดมอาจารย์รอสุวรตตาลาให้มัน่นคง ครับก็วันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวับนหน้าพรุ่งนี้อินชาเราตับซิดกุรอบีนะครับเราบทแรกเลยพี่น้องจะได้มาเรียนในเรื่องของเอ,อตัปซิดมีอะไรบ้างประเภทอะไรบ้างนะครับเราบางคนยังไม่เข้าใจเลยตับซีดด้วยกับปัญญาตัปซิดด้วยกับหลักฐานตัปซิดด้วยกับอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเออเราเรียน่ะมีแนวทางนะครับอิชชาเราครับสลามุอะัลกุมมเรามะตุลลอฮ์วะบระกาตุ